แล้วก็นิโมโม่อะจำหน้าโมกะจิไว้นะคะคือเราจะตัดสินใจว่าต่อไปนี้เราจะไม่ถ่ายคลิปโมโม่กับโมจิลงช่องในจูชิวายต่อไปแล้วนี่เป็นคลิปสุดท้ายที่โมกะจิจะอยู่ช่องเด็กจูชิวเอาหรอคะโอ้คิดถึงสิทำไงดีอ่ะทำไมไม่ถ่ายล่ะคะลูกทำไมทำอะไรคะไปวิ่งทั่วบ้านเลยแล้วเหมือนกับเอ็นจะซ่อนที่ไหนไม่ให้เราอุ้มเขาได้เขากระโดดขึ้นไปนั่งบนพุงกับปลานิ่งตลกอ่ะปลาปลาไม่มีพุงอ้าวแล้วนะอะไรอะคะไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจหนังแล้วแยกวงน้องจะไปอยู่ช่องใหม่ใช่ค่ะวันนี้เด็กจิ๋วจะมาเปิดช่องเด็กจิ๋วใหม่ค่ะช่องเด็กจิ๋วแอนด์เฟรนด์เด็กจิ๋วแอนด์เฟรนด์อันไหนขอดูเฟรนด์เด็กจิ๋วหน่อยค่ะเฟรนด์เด็กจิ๋วเขาคอยจะวิ่งสนมากเลยเด็กจิ๋วแอนด์เฟรนด์ตอนนี้มีเฟรนด์2ตัวนะคะ ชื่อว่าโมโม่กับโมจิสนมากค่ะเด็กจิ๋วรักใครมากกันคะเพื่อนๆถามค่ะรักใครมากกว่ากันโมโม่ค่ะเพื่อนๆก็มารุมว่าน้องพิมพ์กันใหญ่เลยว่าน้องพิมพ์รักจิมากกว่าเพราะว่าวันมีอยู่คลิปแรกที่จิเพิ่งมาแล้วพิมพ์ก็กันไม่ให้โมไปใช่ไหมเพราะว่าที่ร้านเขาบอกน้องพิมพ์บอกว่าให้ช่วยกันน้องไว้ก่อนใช่ไหมน้องพิมพ์เขาก็เลยทำตามที่แม่ค้าบอกว่าอย่าให้หมาตัวเก่ามาลุมรับน้องใช่ไหมคะกลายเป็นว่าโดนลุมว่าแต่จริงๆน้องพิมพ์เขารักโม่มากกว่านะเพราะว่าอะไรคะเขารักโม่มากกว่าเพราะว่าโมโม่อยู่กับนานอยู่กับน้องพิมพ์มานานกว่าผูกพันกว่าใช่แต่จิเพิ่งมาอะโมจิจะเล่นสกูตเตอร์ของพี่เนี่ยไม่ครับช่องนี่มาเล่าช่องใหม่นี่ครับเป็นไงครับเด็กจิ๋วเด็กจิ๋วแอนด์เฟรนด์ก่อนค่ะนี่ดูสิสนใจกันมากเลยอ่ะนี่แบบหันตามกันใหญ่เลยอ่ะเออนี่พี่พิมพ์เขาเล่นอะไรอ่ะลูกดูสิพี่พิมพ์เขาเล่นอะไรคะโมโมจินี่เด็กจิ๋วอธิบายหน่อยค่ะช่องใหม่มีอะไรบ้างคะเด็กจิ๋วคะเล่นราวกระทบไม้ด้วยค่ะอ้าวนี่คุณลูกค้านี่ไม่ใช่ช่องนิวทอยหรืออะไรนะคะช่องใหม่อ่ะช่องใหม่เด็กจิ๋วแอนด์เฟรนด์ที่จะมีเรื่องราวของโมโมกับโมจิเนี่ยโดยเฉพาะเลยเอาใจคนรักน้องหมาใช่ไหมคะเราจะออกอากาศวันไหนคะโมวิ่งจี๊ดไปอีกแล้วน้องพิมไปตามจับโมมาแล้วแล้วค่ะคือคุณแม่อธิบายก่อนโมโมกับโมจิเนี่ยนะลักษณะนิสัยแตกต่างกันมากคืออันนี้ตัวผู้จะค่อนข้างสงบเสงี่ยมเรียบร้อยก็มีซนบ้างแต่นิ่งกว่าโมจิไอ้โมโมเยอะมากโมโมเนี่ยเป็นตัวเมียแต่เธออเลิร์ตแล้วแบบไม่ห่วงสวยงามไม่สวยเลิศชัดหญิงเลยเธอแบบบอกให้โมโม่เนี่ยเหมือนเด็กนิสัยเหมือนเด็กจิ๋วมากเธอก็จะอ้อนคนมากแล้วก็จะเล่นชอบเล่นหัวซุกหัวซุนแบบเอลิร์ตมากมากอะช่องใหม่เนี่ยจะออกคลิปวันไหนบ้างคะทุกวันหรือเปล่าคะเปล่าค่ะคือเด็กจิ๋วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพื่อท่านผู้ชมต้องรอSubscribeดูค่ะอ๋อSubscribeดูก่อนตอนนี้น้องพิมกำลังไปตามจับโมโม่อยู่นะคะก็น้องๆก็คอมเมนต์มาอยากให้เราลงคลิปโมโมโมจิวันไหนบ้างสัปดาห์ละกี่วันดีแล้วก็ เป็นช่วงเวลากี่โมงอยากดูคลิปตอนกี่โมงดีใช่ไหมบอกกันมาตอนนี้จะเห็นว่าขนโมมันกระหล่ำกระแหลมนะคะเพราะว่าเขาเหมือนเขาผลัดขนนะแบบขนเขาร่วงแล้วก็กำลังเริ่มมีขนอ่อนๆขึ้นมาคลุมเต็มตัวเดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งน่าจะสวยขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันจิเนี่ยโมจิเนี่ยตอนนี้ขนฟูน่ารักนะคะเดี๋ยวอีกไม่เดือน2เดือนก็จะผลัดขนเหมือนกันมีพัฒนาการด้วยเดี๋ยวคุณแม่จะถ่ายให้ดูคลิปโมโม่กับโมจิกินข้าวเดี๋ยวนี้โมโม่รู้จักรอแล้วเพราะว่ามีน้องๆแนะนำมาค่ะว่าต้องบอกให้เขานั่งรอก่อนแล้วค่อยให้อาหารเขาทำตาตอนนี้เขาทำได้แล้วเขาจะอยู่นิ่งๆจนกว่าเราจะบอกว่าให้มากินได้โอ้พี่พิมพ์มันทำไม่ได้เลยค่ะพี่พิมพ์นิ่งค่ะนิ่งไอ้หัวแถวต้องเลิกแถวเฮ้ใจมึงต้องอ๋อโมจิกันเลิกเฮ้ยทำไมถึงทำ
อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดปุ่มติดตามติดตามช่องใหม่เด็กจิ๋วแอนด์เฟรนด์โอ๊ยโมโม่เด็กจิ๋วแอนด์เฟรนด์ด้วยนะคะลืมนะคะกด Subscribe ช่องเด็กจิ๋วแอนด์เฟรนด์เพื่อติดตามความซนของโมโม่แล้วก็ความสวยราชหญิงของโมจิด้วยโอเคนะลาไปก่อนนะแล้วน้องพิมจะมีเฟรนด์มาเพิ่มอีกไหมคะเนี่ยไม่มีค่ะอ๋อพอเถอะค่ะแม่เหนื่อยค่ะแม่มุ้นเหนื่อยอะไรฮะก็ต้องเก็บตู้มาด้วยฮะแม่มุ้นชอบไหมฮะฮะแม่มุ้นชอบโอเคค่ะโอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย กับเด็กจิ๋ว